สวัสดีทุกคนด้วยนะครับอยู่ผมแซสเซอร์นะครับวันนี้ผมจะมาสอนวิธีบั๊กออกจากพิพิธภัณฑ์นะครับผมก่อนอื่นนะครับต้องมีไอเทม2อย่างนะครับเป็นอะไรก็ได้เป็นปืนเป็นไฟฉายเป็นคีย์การ์ดเป็นอะไรก็ได้นะครับแล้วก็ต่อไปให้เข้าไปเลยนะครับเวลาเข้าต้องใช้2คนนะครับพอเข้ามาแล้วนะครับให้ปล้นให้เรียบร้อยพอปล้นเสร็จแล้วนะครับให้เข้าไปในห้องนี้นะครับห้องที่แบบมีเพชรอยู่นะครับแล้วก็หมุนเลเซอร์ให้ตรงนะครับเสร็จแล้วครับให้เดินเข้าไปแล้วก็คลิกค้างที่ปืนครับกดสลับปืนแล้วก็เลื่อนไปทางขวาครับนี่ถุงก็จะหายไปนะครับต่อมาให้ใช้มุมมองคนที่1 นะครับเข้าไปตรงซอกตรงนี้นะครับแล้วกด4ปึ๊บนี่ครับตัวเราจะทะลุเข้าไปก็อยากกดซีลหรอนี่ครับได้แล้วก็บั๊กนี้ก็ไม่ค่อยยากเท่าไหร่นะครับผมถ้าชอบคลิปนี้ก็อย่าลืมกดไลค์กดแชร์กด Subscribe ด้วยนะครับผมสำหรับคลิปนี้ขอลาไปก่อนนะครับเจอกันใหม่คลิปหน้าสวัสดีครับ